Talus Pex เป็นสัตว์ทารุณที่ดุร้ายสร้างโดย Hive Mind ในช่วงหลังจากที่เหล่า Hive Feed ได้ทำการลุกลามโลกพวกมันได้ทำการกินชีวมวลในอัตราที่น่าตกใจมันนั้นมีความอยากอาหารเป็นอย่างมากเกิดความกระตุ้นในการสนองความหิวโดยที่ไม่รู้จักพอพวกมันนั้นได้ทำการกินศัตรูทั้งหมดภายในเวลาไม่กี่วินาทียัดเหยื่อเข้าไปในปากทีละคนแม้ว่ามันนั้นจะกินเข้าไปกว่า3ต่อ2ส่วนในร่างกายแต่ความเร็วในการกินของมันนั้นก็ไม่ลดลงแต่อย่างใดนอกจากนี้พวกมันยังสามารถโจมตียานพาหนะได้โดยที่ไม่ทำให้ตัวมันนั้นช้าลงหรือแม้กระทั่งป้อมปราการซึ่งป้อมปราการเหล่านี้นั้นไม่สามารถกินได้ภายในคราวเดียวดังนั้นตัวมันนั้นจึงมีใบมีดใหญ่ทำการฉีกหินได้เป็นชิ้นๆอย่างง่ายดายทำการบุกขยี้ทำลายป้อมปราการทั้งรถถังนั้นก็สามารถถูกมันฉีกเป็นชิ้นๆได้และเมื่อรถถังได้ถูกฉีกเป็นชิ้นๆแล้วหากผู้ที่อยู่ข้างในรถถังนั้นทำการซ่อนตัวสิ่งมีชีวิตนี้ก็จะทำการปล่อยไฟขนาดใหญ่ด้านหลังของมันออกมามันจะเป็นสิ่งที่จะช่วยทำการกินศัตรูได้อย่างรวดเร็วความร้อนจากเปลวไฟที่ปล่อยออกมาจากหลังของมันนี้ความหวังในการมีชีวิตรอดเพียงอย่างเดียวเมื่อเผชิญหน้ากับมันนั้นก็คือวิ่งหนีสุดชีวิตถ้าหากว่าคุณนั้นสามารถหนีรอดไปได้คุณน่าจะโชคดีไปเพราะว่าสัตว์ประหลาดตัวนี้นั้นมีลิ้นที่ยาวมากมันสามารถจับเหยื่ออย่างรุนแรงลากเข้าไปในปากอย่างง่ายดายซึ่งหน้าที่หลักของฮาลัสเพ็กซ์นี้ก็คือเรื่องการบริโภคและการย่อยอาหารของเหล่าไทรานิดพวกมันนั้นได้ทำหน้าที่นี้สำเร็จด้วยความกระตือรือร้นจนน่าประหลาดใจพวกมันสามารถจับเหยื่อทุกชนิดในสนามรบได้ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงเมื่อฮาลัสเพ็กซ์ไม่สามารถกินได้อีกต่อไปมันนั้นก็จะไปหาเครื่องย่อยของไทรานิดที่ใกล้ที่สุดคลายสิ่งที่มันกินในกระเพาะอาหารออกมาจากนั้นจึงเริ่มกระบวนการกินอีกครั้งโดเนทมาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้ description คลิปนี้เลยครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ